สวัสดีครับอันนี้คุณก็อยู่กับเรา Soundproof Brother นะครับแล้ววันนี้เราก็มีสินค้าใหม่ๆมานำเสนออีกแล้วนะครับและนี่คือเจ้านี่เลยครับปลอนครับ BL05 ตัวนี้เรียกว่าเพิ่งมากันสดๆเลยนะยังไม่ได้แกะเอามาดูเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันให้เห็นไปเลยข้างในก็จะมาแบบนี้มีตัวหูฟังนะครับแล้วก็ตัวกล่องก็ออกมาได้นะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะครับที่เราอ่านกันประจำอยู่แล้วนะฮะจุกครับจุกแบบต่างๆนั่นเอง3ก็คือสายนะฮะกระเป๋าทีนี้เรามาดูตัวหูกันเลยดีกว่านี่ครับก็ที่จับนะครับค่อนข้างดูแข็งแรงทีเดียวนะฮะน้ำหนักพอประมาณนะดูใกล้ๆครับก็เรียกง่ายว่าเป็นหูฟังที่ดูดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะตัวไดเวอร์นะครับก็เป็นตัวไดนามิก10มิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็ใช้เป็นคาร์บอนไดอะแกรมนะครับอ่ะแล้วก็สายที่ให้มานะครับก็เป็นสายทองแดงเป็นแบบไฮคุณลิตี้นะครับซึ่งถักแบบ4เส้นส่วนขั้วหูฟังนะครับมันก็จะเป็นตัว2พินนะครับเป็น2พินแบบใหม่นะนี่ครับมันเป็นงี้นี่มันจะเป็นแท่งเงี้ยมาเลยแล้วก็ตัวสายก็จะเป็นช่องนะครับจะไม่ได้เห็นเข็มออกมาข้างนอกนี้นะเวลาเสียบแล้วก็จะเป็นงี้ถอดนะครับเสียบผมว่าดีนะตัวนี้ก็คือลดความเสี่ยงในการใส่ทูพินแบบก่อนๆนะครับเพราะพอมันออกมาเป็นแกล้งเลยเนี่ยนะครับบางทีเราก็อาจจะพลาดได้นะแต่นี่คือพอมันมีช่องสายอย่างนี้มาเท่ากับว่าเราเสียบตรงร่องไปเลยก็คือเข้าได้แน่นอนปุ๊บสบายเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาลองตัวเสียงกันดีกว่านะฮะสำหรับเจ้าบลอนนะครับ BL05 ตัวนี้นะฮะเมื่อกี้ก็ลองฟังแบบสดๆมาแล้วตรงนี้เลยนะฮะอย่างแรกที่โดดเด่นเลยครับคือเสียงร้องเสียงร้องเนี่ยออกมาชัดมากนะครับเสียงร้องเสียงกีตาร์อะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าโทนกลางโทนแหลมเนี่ยมานะครับมาเต็มเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเบสไม่ออกเลยนะเจ้านี่ก็ยังมีเบสอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ตึบมากมายอะไรนักนะฮะก็เป็นเบสที่ฟังแล้วสบายอยู่นะครับฉะนั้นจริงๆเพลงป๊อปสวยๆก็เหมาะนะฮะเสียงร้องเทพๆเนี่ยเอาอันนี้ไปฟังก็พอใช้ได้เลยนะเจ้า BL05 นะครับก็มีทั้งแบบมีไมค์ไม่มีไมค์นะครับฉะนั้นก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของเจ้าบลอนด์ BL05 นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ใครอยากลองดูก็ต้องมาลองฟังตัวนี้ดูได้นะฮะเจ้านี่ค่อนข้างน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเราครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ